ลูกสาวอายุ11ปีประจำเดือนมาแล้วถือว่ามาช้าหรือมาเร็วคะคุณหมอคือณปัจจุบันน่ะด้วยความที่จะเรื่องของอาหารการกินอะไรใดๆนะคะมันก็ทำให้เหมือนแบบว่ามีประจำเดือนมาเร็วขึ้นได้นะ11ปีก็ถือว่าเร็วกว่าก่อนสมัยก่อนไหมก็คือถือเร็วกว่านะสมัยก่อนอาจจะ13 14อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็คือไม่ได้ถือว่าเร็วมากในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แต่ถ้ากังวลนะถ้าคุณแม่กังวลนะคะก็สามารถที่จะพาน้องไปหาคุณหมอเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอโรคต่อมไร้ท่อเด็กอะค่ะเพื่อไปดูได้นะหรือว่าจะมีวิตามินหรือมีอะไรการทานอะไรที่คืออาจจะกังวลในเรื่องของความสูงเลยพวกนี้มากกว่ามั้งคือประจำเดือนมาจะไม่ได้แบบกังวลอะไรมากนะโรคจริงๆมันมาแล้วมันก็อาจจะไปเรียกว่ามันจะไปให้ยาพวกต้านอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเริ่มแบบสมมติว่าอย่างคุณแม่ที่มีลูกมีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอายุน้อยๆ8ขวบ9ขวบ8ขวบค่ะเริ่มมีเต้านมมีอะไรเต้านมอะค่ะเขาเรียกเป็นเบสฟัดอะเป็นเต้านมเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเริ่มเหมือนว่าก่อนที่จะสาวแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ไปหาคุณหมอต่อมไรท่อเด็กได้เขาจะมียาเขาเรียกว่าเป็นการต้านพวกแบบโกรทฮอร์โมนอะไรต่างๆให้เพราะว่าคือแรกเนี่ยมันจะมาพอจะมันจะมาทีหลังมันจะมีเรื่องของพวกเต้านมอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาก่อนนะเหมือนเป็นยาที่ยับยั้งไม่ให้เข้าสู่วัยรุ่นเร็วเกินไปอย่างเงี้ยค่ะที่จะให้ได้แต่ถ้าสมมติประจำเดือนมาแล้วเนี่ยอันนี้มันก็คือถือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะช่วยในเรื่องของความสูงอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะพอมีประจำเดือนแล้วเนี่ยความสูงจะค่อนข้างได้น้อยแล้วเมื่อมีประจำเดือนอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ